ันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูสัญญาณเชิงบวกกันหน่อยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรในมุมอาจารย์มองว่าทำไมบลิงเคนถึงตัดสินใจเดินทางเยือนจีนในช่วงเวลานี้ครับครับก็คงจะเป็นการตกลงกันได้ระหว่างจีนกับสหรัฐที่จะกลับไปคุยกันในระดับสูงอีกนะครับหลังจาก5ปีผ่านไปเกิดสถานการณ์หลายอย่างทำให้ทั้งสองประเทศไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์แบบปกติได้นะครับการพบกันระดับสูงของรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีการค้ารัฐมนตรีแม้แต่กระทรวงกลาโหมของประเทศใหญ่ๆประเทศสำคัญเป็นเรื่องปกตินะครับคุณมอนายครับซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกันตลอดเวลาเมื่อวานก็ชัดเจนนะครับได้ใช้เวลาทำงานรับประทานอาหารหารือร่วมกันมากกว่า8ชั่วโมงนะครับเกินกำหนดที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำก็แสดงว่ามีหลายเรื่องที่ต้องตกลงกันครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่การเจรจาบรรลุข้อตกลงนะครับน่าจะมาจากความพยายามหลายครั้งนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะมาจากเรื่องของความพยายามที่จะแก้ปัญหาสำคัญสองสามเรื่องนะครับเรื่องการค้าเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนอีกบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับก็เลยทำให้สามารถบรรลุข้อตกลงในการพบกันได้หลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีข่าวจะพบตั้งแต่ต้นปีก็ไม่ได้พบครับอ๋อแสดงว่าก่อนที่ระดับรัฐมนตรีจะเดินทางมาเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายคงหารือกันมาพอสมควรแล้วตกผลึกในบางประเด็นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปกตินะครับว่าการทำงานในระดับปฏิบัติการระดับปลัดกระทรวงนะครับระดับคณะทำงานโดยเฉพาะทางด้านการค้าในประเด็นที่สหรัฐได้คว่ำบาตรหรือว่าได้กีดกันสินค้าของจีนหลายอย่างนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของสหรัฐที่จีนเยือนเชิญไปเยือนตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆขนาดนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าทิศทางการเมืองไม่ดีแบบนี้นะครับและไม่มีการพูดคุยแบบนี้ก็จะค่อนข้างถอนตัวหรือว่าทยอยนะครับดึงเอาโรงงานออกไปนะครับจากจีนอาจจะไปอยู่ที่อินเดียนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็ค่อนข้างกังวลครับก็พี่เลยพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาตัวเลขของนักลงทุนระดับสูงที่ไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมืองมีมากกว่าครึ่งแล้วฮะตอนนี้อันนี้เพิ่มจากเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีต่ำมากนะครับ 10-20% เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มีเกือบ 60% นะครับที่ไม่เชื่อมั่นว่าสหรัฐกับจีนจะจับมือกันได้อันนี้ก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศอาจจะรู้สึกถึงความกดดันที่จะต้องมาพบกันครับเพราะฉะนั้นเป็นการหารือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าหมายถึงเศรษฐกิจแล้วการลงทุนมหาศาลด้วยทีนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ครับในสาระสำคัญตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันในประเด็นไหนเป็นหลักบ้างเลยครับครับมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ทุกๆฝ่ายกำลังเฝ้าติดตามอยู่นะครับเรื่องของการค้านะครับซึ่งจีนเองก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คาดเพราะฉะนั้นจีนก็คงจะพยายามที่จะยื่นเงื่อนไขนะครับให้สหรัฐลดการตั้งกำแพงภาษีหรือว่าลดเงื่อนไขต่างๆในการค้าลงนะครับแล้วก็ให้สหรัฐหาทางชะลอแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทนะครับให้ชะลอการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะครับทั้งสองประเทศก็ต้องพึ่งพากันนะครับสินค้าไปมาระหว่างสองประเทศเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงนะครับของทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่หลายฝ่ายจับตาดูอยู่ในเรื่องของข้อตกลงทางการค้านะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับเรื่องของไต้หวันอย่างที่คุณมอไรได้รายงานไปสักครู่นะครับเรื่องในทะเลจีนใต้นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจารกรรมนะครับในเรื่องของความลับทางเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันเรื่องสุดท้ายที่หลายฝ่ายก็คาดการว่าคงจะมีการหารือกันอาจจะยังไม่เปิดเผยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามของยูเครนและรัสเซียนะครับก็เป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ขณะนี้นักข่าวก็กำลังรอผลของการพูดคุยกันอยู่ครับครับขอไปที่ความมั่นคงก่อนอาจารย์ครับเพราะว่าเท่าที่ทางบลิงเคนให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเดินทางมาถึงจีนเขาบอกว่าจะมีการจัดตั้งแล้วก็ส่งเสริมช่องทางการสื่อสารด้วยคือการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารหมายความว่าอะไรแล้วเป็นใครสื่อสารกับใครครับอาจารย์ครับขณะนี้ช่องทางสายด่วนระหว่างสองประเทศในเรื่องการปฏิบัติงานหรือว่าการคงกำลังไว้ในพื้นที่เปราะบางอย่างเช่น
ในทะเลจีนใต้ในไต้หวันขณะนี้นะครับได้หยุดชะงักลงนะครับเมื่อก่อนในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการคว่ำบาตรตั้งกำแพงภาษีก็มีการตั้งสายด่วนนะครับกับทางฝ่ายความมั่นคงของจีนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเข้าใจผิดนะครับขณะนี้ไม่มีความเชื่อมโยงตรงนั้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนในแง่ของการทหารความมั่นคงก็น้อยนะครับอย่างที่เห็นหลายกันแค่จับมือกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่เราเห็นในที่ประชุมที่สิงคโปร์ไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาสร้างกลไกใหม่ในการเชื่อมโยงนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็อาจจะทำให้การปฏิบัติการซ้อมรบในหลายรูปแบบที่กำลังเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกับอาเซียนนะครับรวมทั้งกับไทยแล้วก็กับพันธมิตรของสหรัฐนะครับอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยขึ้นนะครับไม่สุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็แน่นอนนะครับในทะเลจีนใต้ขณะนี้มีการเคลื่อนกำลังเข้าไปมากขึ้นมากนะครับนอกเหนือจากบริเวณช่องแคบไต้หวันแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้จะมีการซ้อมรบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นที่อินโดนีเซียนะครับได้พยายามผลักดันให้อาเซียนซ้อมรบของตนเองด้วยนะครับในทะเลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างอินโดนีเซียกับจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐคงจะต้องคุยกับจีนให้ดีนะครับครับแล้วก็วางบทบาทของตัวเองให้เหมาะสมด้วยนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ยังทำไม่ได้นะครับเต็มที่นักหลังจากกระทรวงต่างประเทศได้พบกันน่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงจะได้มีการพบกันต่อหลังจากนี้ครับอาจารย์ฮะขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับปลายปีที่แล้วที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำ G20แล้วไบเดนก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงไปด้วยแล้วตอนนั้นก็บอกว่าจะเปิดช่องทางการสื่อสารตกลงผ่านมาจะเกือบปีแล้วยังไม่ได้เปิดเลยเหรอครับครับมีการเปิดอย่างจำกัดนะครับไม่ได้มีการสื่อสารโดยตรงในระดับสูงนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ระดับสูงสุดคือฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศสามารถสื่อสารกันโดยตรงในรอบ5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ท้าทายมากสำหรับสหรัฐกับจีนในการประชุมใน2-3 วันนี้นะครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถเปิดช่องทางในการสื่อสารได้ความมั่นใจของนักลงทุนก็ดีนะครับความสุ่มเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุในการซ้อมรบก็ดีนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงจะยังคงอยู่จนกว่าจะสามารถที่จะเปิดช่องทางในการสื่อสารเหล่านี้ได้ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องอื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับเรื่องการกล่าวหาการไปมานะครับเรื่องเกี่ยวกับการจารกรรมเรื่องของการเจาะข้อมูลนะครับหรือว่าแฮกเกอร์นะครับซึ่งจีนถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในหลายกรณีนะครับที่สหรัฐเกิดปัญหาขึ้นมาในกลุ่มประเทศของสหรัฐกับพันธมิตรนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องบทบาทของสังคมออนไลน์สมัยใหม่นะครับTikTok Huawei เรื่องเหล่านี้อยู่บนโต๊ะเจรจาทั้งนั้นเลยครับว่าจะจัดการกันยังไงดีนะครับไม่ให้กระทบนะครับต่อความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงครับอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐกับยูเครนแล้วก็จีนกับรัสเซียเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่จะซับซ้อนมากครับตัวมันเองครับในมุมมองอาจารย์มองว่าบรรดาประเด็นต่างๆที่อาจารย์พูดถึงมาเมื่อณขณะนี้ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศมาคุยกันแล้วน่าจะหาทางออกหรือว่ากลับมาจับมือกันได้ไหมหรือว่าก็น่าจะยังไม่ทราบผลอยู่ดีต้องไปรอระดับผู้นำของสองประเทศคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับน่าจะตกลงกันได้พอสมควรนะครับถ้าหากว่าตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันนะครับจีนเองขณะนี้อ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดนะครับการเปิดประเทศก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ได้กระเทือนอย่างที่หลายคนต้องการอันนี้ก็ชัดเจนนะครับนักท่องเที่ยวของจีนที่จะมาเมืองไทยเราก็ทราบดีว่ายังไม่สามารถที่จะมาได้เต็มรูปแบบอันนั้นก็ทำให้สหรัฐเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบในการกดดันจีนนะครับแต่ส่วนจีนเองก็เราสามารถที่จะหนุนหลังรัสเซียก็ทำให้รัสเซียเข้มแข็งในสมรภูมิในยูเครนที่สหรัฐต้องการให้จีนเนี่ยนะครับลดบทบาทแล้วก็มีช่องว่างหรือว่าอย่างน้อยๆก็กดดันให้รัสเซียกลับมาเจรจานะครับกับยูเครนให้ได้มากกว่านี้นะครับแทนที่สหรัฐจะต้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้กับยูเครนซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการปะทุของปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในตนเองนะครับถ้าสามารถตกลงกันได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นนักเจรจานะครับที่ประสบความสำเร็จอดีตรัฐมนตรีหวังอี้ก็เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมา10 ปีนะครับขณะนี้ขึ้นไปเป็นผู้นำสูงสุดในกรรมการโพลิสบูโรดูแลเรื่องการต่างประเทศนะครับก็มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากในทวีปบลิงเคนก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต่างประเทศในการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่า
ทั้งหมดเหล่านี้จะออกมาดีนะครับถ้าออกมาดีเศรษฐกิจหลายประเทศรวมทั้งของอาเซียนก็จะกระเตื้องขึ้นด้วยครับบรรยากาศจะดีครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังจับตาดูอยู่ครับฟังดูแล้วแนวโน้มค่อนข้างจะดีแล้วทั่วโลกพอจะคาดหวังได้ต่อไหมอาจารย์ครับด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าคือการแข่งขันกันของสองชาติมหาอำนาจมันไม่ควรจะบานปลายไปสู่การสู้รบกันเนี่ยครับอาจารย์ใช่ครับในทางการทูตการพบกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดทางการทูตคือต้องนั่งโต๊ะเจรจาอย่างที่เห็นนะครับเมื่อไหร่ได้นั่งโต๊ะเจรจาประเด็นต่างๆก็จะเริ่มนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับทางการทูตถือว่าประสบสำเร็จในยกแรกไปแล้วนะครับไม่ได้มีการ walk out ไม่ได้มีการยุติการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นทางการทูตก็จะค่อนข้างที่จะมีพลวัตมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อแต่การเดินหน้าต่อนี่อาจจะขึ้นอยู่กับผู้นำระดับสูงสุดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องนำกลับไปเจรจากลับไปนะครับรายงานให้กับผู้นำประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศซึ่งได้ข่าวว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้าพบนะครับทางฝ่ายของสหรัฐอาจจะต้องรอจังหวะหนึ่งนะครับแต่ก็นั้นตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องหาทางที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากการพบกันในครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศครับถ้าสำเร็จก็จะบรรยากาศก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะที่บริหารจัดการได้ดีแบบนี้ครับซึ่งเชื่อได้ว่าก่อนที่จะหมดสมัยของไบเดนไบเดนน่าจะมาหาหรือพูดคุยกับสีจิ้นผิงอีกสักรอบหนึ่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นคะแนนสำคัญในการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะเป็นผลงานชิ้นโบแดงการเงินการคุยกับจีนโดยที่ไม่เสียเปรียบจีนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดการขัดดุลก็ดีนะครับแล้วกดดันให้จีนนะครับร่วมมือในเรื่องของยูเครนก็ดีจะทำให้ไบเดนได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้นครับครับแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงคือบิงเคนจะเดินทางมาเยือนจีนอาจารย์ครับปรากฏว่าบรรดา CEO คนดังๆของสหรัฐตบเท้าทยอยเดินทางมาเยือนจีนกันอย่างต่อเนื่องทั้งทิมคุกทั้งบิลเกตทั้งอีลอนมัสด้วยอาจารย์มองยังไงบ้างใช่ครับทั้งทิมคุกต้นปีนะครับอีลอนมัสก์ช่วงกลางปีแล้วก็ขณะนี้ค่อนข้างท้ายปีก็จะมีนะครับบิลเกตซึ่งเป็นคนสำคัญที่จีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้พบคนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนเก่าเพราะว่าได้เข้าไปก่อตั้งมูลนิธิมาหลายปีในจีนช่วยเหลือคนจีนในเรื่องภัยโรคโควิดด้วยนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ของจีนที่จะเชื้อเชิญนะครับผู้นำระดับสูงทางด้านภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในสภาหอการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐนะครับไม่ให้โยกย้ายถิ่นฐานในการผลิตออกไปนะครับแอปเปิลนี่ขณะนี้กำลังเคลื่อนฐานการผลิตไปที่อินเดียแล้วนะครับความพยายามของจีนในการชะลอในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆแล้วก็จีนก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วก็คงจะต้องอยู่กับจีนนะครับเพราะว่าอินเดียก็ยังไม่พร้อมภาพลักษณ์ตรงนี้ว่าจีนเปิดรับต่อนักธุรกิจของอเมริกันแม้ว่าการเมืองยังไม่ดีนะครับก็จะดึงดูดให้อีกหลายร้อยบริษัทในจีนซึ่งเป็นของสหรัฐไม่ขยับฐานลงทุนไปที่อื่นอย่างน้อยๆก็ไม่ขยับไปเร็วอย่างที่จีนต้องการครับครับในมุมอาจารย์มองว่าด้วยตอนนี้เนี่ยจีนยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าความมั่นใจของนักลงทุน อาจจะน้อยลงเยอะนะครับในแง่ของความเชื่อมั่นแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความได้เปรียบในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของความพร้อมนะครับในเรื่องความชำนาญความเชี่ยวชาญต่างๆค่อนข้างดีกว่าอินเดียหรือประเทศอื่นๆอย่างเช่นเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าก็มีข่าวว่าบางส่วนได้ย้ายมาแล้วรวมทั้งย้ายมาที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าความปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหากระทบกับความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงขณะนี้นะครับซึ่งถ้าแก้ไม่ได้ก็คงจะเห็นสภาพว่าการไหลออกแต่ถ้าแก้ได้นะครับเข้าใจว่าจีนก็คงยังสามารถที่จะรักษาความเข้มแข็งในเรื่องการค้าการลงทุนได้ต่อไปอีกสักระยะใหญ่นึงครับคุณโมนันครับครับในมุมอาจารย์มองว่าจนถึงณวันนี้จีนกับสหรัฐได้ผ่านจุดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและเลวร้ายที่สุดระหว่างกันไปแล้วหรือยังครับกำลังเข้าสู่จุดนั้นนะครับหลังจากการพบกันในครั้งนี้ก็อาจจะเริ่มนับได้ถ้าดูบรรยากาศในการแถลงข่าวแล้วก็ดูเป้าหมายที่เขาได้ตกลงกันนะครับเป็นไปได้นะครับว่าจะกำลังเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของการลดความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอกาสไม่อำนวยนะครับมีสภาวะโควิดเข้ามาด้วยนะครับแล้วมีความผกผันหลายเรื่องเช่นเรื่องสงครามแต่ว่าก็อาจจะนับได้แล้วนะครับว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงใหม่ของการลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การร่วมมือกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูอีก 2-3 ปัจจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรในการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะชี้เป้าไปที่จีนว่าเป็นศัตรูนะครับคะแนนตรงนั้นก็จะได้เยอะแต่ดูเดโมแครตแล้วต้องการที่จะไปอีกทิศนึงนะครับที่จะดีขึ้นกว่านั้นนะครับส่วนจีนเองก็ต้องการให้โลกเห็นว่าเปิดประเทศแล้วก็
กลับไปดีกับสหรัฐนะครับทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในจีนมากขึ้นเสริมบทบาทจีนที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเป็นผู้นำโลกสมัยใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ